ราคุยกันข้างในแล้วว่าถ้านายทุนมาเราจะไม่ทันนายทุนมันมีเงินมีทรัพยากรมีความรู้มีเครื่องมือเยอะแยะแต่ว่าที่นี่นะมันค่อยๆซึมซาบเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขเติบโตมันไม่ใช่พวกก้าวกระโดดเลยนี่คือที่เห็นว่าถือว่าเป็นเสน่ห์ของมันค่อยๆเติบโตพื้นที่ฝั่งนี้ก็ประมาณ6ไร่ครับแล้วก็มีเลี้ยงวัวปลูกพืชผักผสมกันไปครับโฮมสเตย์นี่น่าจะไปไกลกว่าเกษตร